สวัสดีครับวันนี้ Navigator นะครับนำเสนอเครื่องเจนนะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับเรียกตามภาษาบ้านเรานะครับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้มีขนาด 2,100 วัตต์นะครับเป็นเครื่องเบนซิน4จังหวะให้เสียงที่เงียบมากเลยเหมาะสำหรับการแคมปิ้งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าครับผมเราแบบมาเรียวๆเลยวันนี้มากางเต็นท์ด้วยครับผมนี่เราแกะใหม่ๆในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีสายให้มีอุปกรณ์ต่างๆให้วางเลยครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ใช้กันหลากหลายในกลุ่มมากๆปึ๊บมาตัวเครื่องนะครับมี2สีสีแดงกับสีเขียวเชคเช่นในแคตตาล็อกนะครับน้ำหนักตัวเพียงแค่25กิโลเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีล้อเลื่อนมีหูลากมีล้อนะครับตอนนี้ทางปูนทางปูนล้อจะสมูทแต่ถ้าเราลากทางหญ้าเราอยากได้ล้อออฟโรดให้เราปรับล้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บเนี่ยเมื่อล้อขยายนะครับทำให้ตัวเครื่องสูงขึ้นประมาณ5เซนทำให้เราลากทางหญ้าทางขุขาได้ดียิ่งขึ้นอันดับแรกนะครับเมื่อเราอันบ็อกซ์กล่องเจนเรียบร้อยนะครับให้เราเปิดตรงนี้ครับเพื่อเติมน้ำมันเครื่องนะครับในชุดจะไม่มีน้ำมันเครื่องมาให้นะครับให้เราหมุนออกเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราต่อสายปลั๊กเพื่อที่จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่ามาจากเมืองนอกเราต้องโหลดแบตออกเติมน้ำมันประมาณ4ลิตรครึ่งนะครับเป็นน้ำมันเบนซินมาเริ่มดูขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องนะครับขั้นตอนที่1นะครับหมุนไปทางออนนะครับเพื่อให้แรงดันอากาศเข้าไปนะครับอันดับที่2เปิดโช๊คนะครับอันดับที่3เปิดที่เครื่องออนนะครับจะสังเกตว่ามีไฟเขียวขึ้นนะครับอันดับที่4หมุนสวิตช์น้ำมันนะครับอันดับที่5กดปุ่มสตาร์ทฮะเครื่องก็เริ่มทำงานจากนั้นปิดโช๊คครับเพียงเท่านี้ครับก็เราก็มีไฟฟ้าใช้ไว้สำหรับรันแอร์นะครับและก็ยังมีโหมดที่สำคัญนะครับเป็นโหมดฟังก์ชันต่อ Wi-Fi คู่กับมือถือนะครับไว้ดูน้ำมันว่าเราเหลือเท่าไหร่และยังสามารถสั่งการสตาร์ทออนไลน์ผ่านมือถือดับเครื่องผ่านมือถือได้นะครับ